สรื่องสาคัญเลยที่รณรงค์กันก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะโดยทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนค่ะนําหน้ากากอนามัยขนาดใหญ่ไปสวมให้กับยักษ์นี่อุะเดชเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะยักษ์ที่ตั้งอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยคะ่ะจะได้ร่วมประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ว่าตอนนี้ต้องยกระดับมาตรการป้องกันกันแล้ว นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าผู้ที่ใช้บริการสนามบินไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่ายโดยเฉพาะไวรัสโควิด1 9ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยทั้งผู้ให้บริการผู้ใช้บริการขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเลยค่ะครับซึ่งอาคารผู้โดยสารนะครับมีการคัดกรองนะฮะ ควบคุมทางเข้าออกลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือทําความสะอาดรบริเวณโดยเฉพาะนะครับจุดสัมผัสร่วบบ่อยครั้งเช่นเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารราบันไดบกนั่งมานักพิงจัดระยะห่างขณะที่รอคิวเกินกว่า1เมตรทั้งผู้โดยสารขาเข,ข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะฮะร,รวมไปถึงนะครับห้องสุข,ขาและก็อุปกรณ์ในห้องทั้งหมดเลยนะครับส่วนผู้ให้บริการในท่ากาศยานครับก็ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัย รวมทางล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอโฮอล์บ่อยๆตลอดเวลาที่ประบัติงานนะครับรวมทั้งสังเกตอาการของตนเองหากว่ามีไข้ไอจามให้งดประบัติงานทันทีครับขณะที่ผู้ใช้บริการก็ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในท่ากัศยยานด้วยเพื่อที่จะลดความสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยเช่นกัน นินย้ยมเหมือนเดิมนะครับล้างมือมบ่อยๆสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยครับสร้างระยะห่างอะไรแบบนี้แต่นี้พอเราเห็นเนี่ยภาพรวมแบบนี้ที่เราไล่ให้ฟังมาแล้วนะฮะตกลงแล้วเนี่ยจากกิจกรรมที่บิ๊กเบลเทนถ้าเกิดว่าเรามองใน,นอนาคตข้างหน้าเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยกิจกรรมใหญ่ๆตามปัจจังหวัดยังสามารถจัดการได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ครับยังไม่คลี่คลายครับ